จากวันนี้สู่อนาคตการดูแลโลกของเราไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะทุกวินาทีเราต่างได้รับผลกระทบจากมลพิษที่อยู่รอบตัวแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การร่วมกันดูแลโลกเริ่มต้นได้ง่ายๆและเราทำได้เองการช่วยดูแลโลกในทุกวันนี้เป็นทางเดียวที่คืนความสุขให้กับตัวเราเองในวันนี้และแก่ลูกหลานในอนาคตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้กระบวนการดูแลโลกดีขึ้นกว่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการของเสียรีไซเคิลการรักป่าแบบยั่งยืนการจัดการทรัพยากรน้ำการเน้นใช้ทรัพยากรรวมถึงการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นทุกวันนี้การดูแลโลกก้าวเข้าไปแม้แต่การผลิตชิปชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญต่อการผลิตนวัตกรรมด้านต่างๆโดยเน้นให้ใช้พลังงานน้อยลงในการทำงานหรือในทางกลับกันได้ผลลัพธ์มากขึ้นโดยใช้พลังงานเท่าเดิมหรือปัจจุบันพลังงานสะอาดนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆต่อชีวิตของผู้คนอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆทั่วโลกที่สำคัญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เริ่มต้นได้ตั้งแต่การผลิตพลังงานจนไปถึงกระบวนการใช้พลังงานพลังงานสะอาดจึงนำมาสู่การลดมลพิษได้ทันทีความก้าวหน้าของยานยนต์เคลื่อนที่คือรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากต้องการการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตรถยนต์อย่างมหาศาลเทคโนโลยีชิปซอฟต์แวร์จำลองและปัญญาประดิษฐ์จะกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในโรงงานสมัยใหม่ภาครัฐถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญปี2019สหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี2050ภายใต้ชื่อนโยบาย Green Deal ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมนโยบายและประเทศจีนให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี2060ในหลายๆประเทศการสร้างและดำเนินฟาร์มพลังงานลมและแสงอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสถานีที่ใช้พลังงานถ่านหินตัวอย่างที่เห็นได้เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีการคาดว่าไฟฟ้าสร้างจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี2018มาถึงเกือบ 40% ภายในสิ้นทศวรรษนี่จะเป็นเวลาของพลังงานสะอาดความคิดเห็นของผู้คนทิศทางการเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายที่ลดลงการร่วมกันก่อให้เกิดการเติบโตที่แท้จริงวันนี้เราทุกคนสามารถลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลต่ออนาคตที่ดีไปได้ด้วยกันการดูแลโลกไม่ใช่แค่การบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆอีกต่อไปวันนี้การดูแลโลกสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขโดยเริ่มต้นจากผู้ให้เพราะแค่เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ชัดเจนต่อการใช้ทรัพยากรหรือมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่ให้โลกยืนอย่างมั่นคงเพราะลงทุนในธุรกิจที่เป็นบวกกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ